สวัสดีครับวันนี้มาเล่าให้ฟังเรื่องกลุ่มยาที่จะเอาไว้ใช้ในการทาผิวหนัง4ตัวนะครับจากว่าพออากาศเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะของการมีฝนตกอากาศร้อนชื้นเหงื่อออกมากๆบางคนจะเริ่มมีอาการคันนะครับตามคอตามรักแร้นะครับในการคันแต่ละแบบแต่ละที่จะมีรูปแบบของการใช้ยาที่ไม่เหมือนกันยาเมื่อกี้ที่หยิบมาให้4ตัวจะเป็นยาที่เรามีโอกาสได้เจอและได้ใช้ในร้านยาอยู่บ่อยๆตัวแรกคาลามายหรือคาดรามายเป็นลักษณะของแป้งน้ำเฉยๆนะครับแป้งน้ำในที่นี้มันจะเหมาะกับการคันที่เป็นแค่คันแบบบางๆคันจางๆคันเหมือนแบบผื่นกระจายทั่วๆนะครับแล้วก็เหมือนมันมีอาการร้อนเหงื่อออกเยอะๆไม่ได้มีการติดเชื้อผื่นแดงไม่ได้ชัดเจนฤทธิ์ในการแก้คันจะน้อยหน่อยแต่มีความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงในขณะที่ตัวยาในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวสเตียรอยด์เดี่ยวนะครับสเตียรอยด์เดี่ยวเราจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เป็นแผลผื่นทั่วไปโดยที่ไม่มีแผลถลอกไม่มีการเกาจนได้เลือดไม่มีการติดเชื้อราเป็นวงเป็นดวงที่มีความชัดเจนนะครับส่วนใหญ่มันจะขึ้นทั่วๆเป็นจุดเป็นแต้มๆๆๆเหมือนขึ้นเป็นแค่รอยแดงเฉยๆถ้าเป็นระดับนี้ยังคงสามารถใช้เป็นแค่กลุ่มของสเตียรอยด์เดี่ยวได้ในกรณีที่3จะเป็นยาที่มีแบคทีเรียผสมนะครับยาเป็นตัวยาสเตียรอยด์บวกกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียผสมในกลุ่มนี้บางทีแผลเกาที่ของเราขึ้นมาเป็นตุ่มหรือว่าเป็นผื่นขึ้นมาแล้วมีการเกาจนได้เลือดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดมันด้วยแค่สเตียรอยด์เดี่ยวๆเฉยๆระบบภูมิคุ้มกันในบริเวณนี้ก็จะถูกกดลงไปด้วยทำให้มันไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อาการทาไปครั้งแรกๆเฮ้ยทาสเตียรอยด์มันก็จะดูดีมันก็จะดูสงบลงไปได้แต่เนื่องจากมันมีแบคทีเรียที่มันซ้อนอยู่ใต้ผิวยาในกลุ่มนี้ก็จะเข้ามามีบทบาทก็คือเป็นกลุ่มของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมลงไปด้วยกดอาการแดงคันแล้วเนี่ยเราก็ทำการฆ่าเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวเพราะฉะนั้นมันก็จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันนี่คืออันที่3คือยาในกลุ่มของสเตียรอยด์บวกกับฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่4ก็จะเป็นยาในกลุ่มของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็บวกกับฆ่าเชื้อราและบวกกับการลดอาการระคายเคืองไปด้วยนะครับยาในกลุ่มที่4แบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะในคนที่สมมุติว่าตรงนี้เป็นเท้าของเราแล้วเนี่ยตามง่ามเท้าเนี่ยโอ้โหมีการเกาจนได้เลือดเป็นคล้ายๆฮ่องกงฟู้ดมีแผลขึ้นมาตามง่ามแล้วเรารู้ว่าบริเวณนี้มีการติดเชื้อราร่วมด้วยนะครับในส่วนของนี้เราก็ต้องฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและฆ่าทั้งเชื้อราดังนั้นยาในกลุ่มที่4ก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับลดอาการอักเสบฆ่าเชื้อราและฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังนั้นปัญหามันจะอยู่ที่อ้าวเฮ้ยอย่างนี้เราก็ใช้เป็นตัวสเตียรอยด์ที่แบบผสมตัวยาฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียคลุมไปหมดเลยไม่ได้หรือมันจะได้โคเวอร์ไปทั้งหมดเลยไงคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะในบางครั้งผิวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีการติดเชื้อราไม่ได้มีการติดเชื้อแบคทีเรียใดๆเป็นแค่ผิวบางๆเราไม่ได้จำเป็นจะต้องทายาแอนติบอติกยาฆ่าเชื้อลงไปให้เพื่อมันผิวมันระคายเคืองมากขึ้นดีไม่ดีไอ้แผลที่มันเป็นธรรมดาแค่นี้ทาแค่สเตียรอยด์บางๆและบวกกับการปรับพฤติกรรมจริงๆก็สามารถหายได้แล้วไม่ต้องพยายามหาฆ่าเชื้อราและฆ่าเชื้อแบคทีเรียอัดลงไปอีกให้ผิวบางทีแทนที่มันทาวันเดียวมันก็หายแล้วอะแต่ทาฆ่าเชื้อตามลงไปด้วยแทนที่มันจะหายเร็วมันก็หายช้าดังนั้นสภาพการเป็นในแต่ละอย่างใช้ยาทาให้เหมาะสมสังเกตให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ทาเป็นแค่คาลามายธรรมดาก็หายแล้วหรือมีผื่นเป็นจุดแดงขึ้นโดยที่ไม่ได้เกาได้เลือดไม่ได้เลือดก็ดูเป็นแค่ตัวสเตียรอยด์แต่ถ้าเกิดเริ่มมีเลือดแล้วอาจจะพิจารณาเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยหรือสุดท้ายถ้าเกิดรู้ว่ามีการติดเชื้อราร่วมด้วยก็อาจจะต้องทาเป็นตัวฆ่าเชื้อราบวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยมันก็จะมียาสีเปิดวงเล็บแถมให้อีกอย่างนึง5ก็คือยาในกลุ่มพวกไมเดบีพวกเมดาบีทาวคอร์ดพวกนี้จะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อราบวกกับตัวลดอาการอักเสบก็จะเป็นยาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในการรักษาเชื้อราแบบมีอาการคันได้เช่นเดียวกันแยกอาการให้ออกถ้าแยกไม่ออกให้ไปปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อให้ช่วยดูอาการอีกทีโดยตรงนะครับขอบคุณครับ